เราจะนิยามสิ่งที่เราเรียกว่าเวกเตอร์สเปซนะครับหรือปริภูมิเวกเตอร์ซึ่งนิยามนี้นะครับอิงกับจะอิงกับนิยามของเวกเตอร์ของเรานะครับเพราะนั้นถ้าเรามองใน general เนี่ยนิยามของเวกเตอร์สเปซจะไม่ตรงกับที่เราใช้ในตรงนี้นะครับโอเคเราจะบอกว่าเซตของเวกเตอร์นะครับจริงก็มองเป็นเซตของ n เวกเตอร์บนฟิลด์ F นะครับเป็นเวกเตอร์สเปซนะครับเราจะเรียกว่าเป็นเวกเตอร์สเปซนะครับถ้าสอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งหมด3ข้อต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือที่เราเป็น V1 แล้วกันนะครับเวกเตอร์0นะครับเวกเตอร์เซต V นะครับเรียกเป็นเซต V แล้วกันนะครับเวกเตอร์0นะครับอยู่ใน V นะครับเวกเตอร์0ก็คือ0 0 0 0 n ตัวนะครับก็ v 2นะครับอันนี้ก็คือ close ภายใต้ scalar นะครับก็คือ for all alpha ที่อยู่ใน f นะครับ alpha and for all vector v ที่อยู่ใน set v นะครับ alpha v ก็จะอยู่ใน v ด้วยอันนี้ปิดภายใต้สเกลาร์มัลติพลิเคชันนะครับแล้วก็ v 3นะครับก็คือสำหรับ for all vector u แล้วก็ v นะครับใน v นะครับu บวก v ก็จะอยู่ใน v ด้วยนะครับถ้าอันนี้จริงหมดนะครับเราก็จะบอกว่า v เนี่ยเป็น vector space นะครับทีนี้ที่เราไล่ๆมานะครับอะไรเป็น vector space บ้างนะครับก็มาดูตัวอย่างกันครับพิจารณาเวกเตอร์m ตัวนะครับที่เป็น n เวกเตอร์ในฟิลด์ f นะครับนึกถึงว่าเป็นเวกเตอร์ใน n มิติก็ได้นะครับเราจะได้ว่าให้เซต v นะครับเท่ากับ span ของ v 1จนถึง vn vm นะครับเราจะได้ว่านะครับv เป็นเวกเตอร์สเปซนะครับเพราะอะไรครับมาพิสูจน์กันดูนะครับขั้นแรกก็คือข้อ1ก็คือ v 1นะครับสังเกตว่า0อยู่ใน v ครับเพราะอะไรครับเพราะว่า0อยู่ในสแปนนะครับเพราะว่าเนื่องจาก0คูณ v 1บวก0คูณ v 2บวก0คูณ vm นะครับอยู่ในสแปนของ v 1ถึง vn นะครับข้อ2ครับพิจารณาสเกลาร์ใดๆนะครับ v 2นะครับพิจารณาอัลฟาใดๆใน f นะครับสังเกตว่านะครับถ้า v อยู่ใน v นะครับนั่นคือมีอัลฟา1อัลฟา2จนถึงอัลฟา n นะครับที่ v นะครับเท่ากับอะไรนะเท่ากับอัลฟา1คูณกับ v 1อัลฟา2บวกอัลฟา2คูณกับ v 2บวกไปเรื่อยจนถึงอัลฟา n คูณกับ vm โทษครับ vm นะครับมีเวกเตอร์ m ตัวขอโทษด้วยครับเพราะนั้นอัลฟา v นะครับก็จะเท่ากับอัลฟาคูณกับอัลฟาเทอมนี้นะครับซึ่งก็เท่ากับอัลฟาคูณกับอัลฟา1 v 1บวกอัลฟาคูณกับอัลฟา2 v 2บวกไปเรื่อยจนถึงอัลฟาคูณกับอัลฟา m v m นะครับซึ่งเนื่องจากอันนี้มันเป็นฟิลด์นะครับเพราะนั้นไอ้นี้ก็คืออยู่ในฟิลด์ f เหมือนกันนะครับนั่นคือไอ้เทอมนี้นะครับก็จะต้องอยู่ใน v เหมือนกันนะครับอยู่ในสแปนเหมือนกันนะครับอันสุดท้ายบวกกันนะครับ v 3ก็แสดงได้ไม่ยากครับผมทิ้งไว้เป็นกันบ้านแล้วกันนะครับให้ลองดูว่าจะแสดงยังไงนะเพราะนั้นเรารู้แล้วครับว่าพิจารณาเซตของสแปนใดๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์สเปซนะครับคำถามก็คือบางทีเวลาเราเจอแบบนี้นะครับเราบอกว่าสแปนของเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์สเปซเราชอบถามกลับกันครับว่าให้เวกเตอร์สเปซมามันมีเซตของเวกเตอร์ที่สแปนมันหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากซึ่งเราจะ
ได้ดูต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนิยามพอเรามี vector space นะครับเราก็สามารถนิยาม subspace ได้ครับดังนี้นะครับให้พิจารณา v และ u นะครับเป็น vector space นะครับถ้า u นะครับเป็น subset ของ v นะครับจะเรียกว่า u เป็น subspaceของ v นะครับเป็น subspace นะครับตัวอย่าง subspace เช่นนะครับสมมุติว่าเรามี r กำลัง2อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราพิจารณาเวกเตอร์หนึ่งนะครับเวกเตอร์ u แล้วกันนะครับแล้วก็เอาสแปนของมันนะครับสแปนของ u ก็จะเป็นจุดในเส้นนี้นะครับนี่คือสแปนของ u สังเกตว่าสแปนของ u เนี่ยก็เป็นเวกเตอร์ space ตามที่เราเคยพิสูจน์มาแล้วนะครับแล้วก็สแปนของ u นี่ก็เป็นsubset ของ r กำลัง2ด้วยเพราะนั้นตัวเนี้ยก็เป็น subspace ของ r กำลัง2อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้น subspace ก็คือเป็น space ย่อยนะครับในอีก space หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพิสูจน์อะไรบางอย่างนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าเราอยากได้ subspace ที่เล็กกว่า u subspace ที่เล็กกว่า span u อย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมฮะคือสังเกตว่าถ้าเราเอาเวกเตอร์ใดๆมานะครับเอาเวกเตอร์ v มานะครับสร้างอีกพิจารณาสแปนของ v นะครับเราก็ได้อีกสับสเปซหนึ่งนะครับสแปนของ v นะครับอีกสับสเปซหนึ่งนะครับเพราะนั้นลักษณะของสับสเปซของ r สแควร์เนี่ยก็มีแบบหนึ่งที่เกิดเป็นสแปนของเวกเตอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วยังมีอะไรอีกครับสังเกตดีๆนะครับสเปซทั้งคู่เนี่ยอินเตอร์เซ็กกันที่0นะครับเพราะนั้นสังเกตว่า0เนี่ยก็จะเป็น subspace ของr square เหมือนกันนะครับโอเคไหมครับเพราะนั้น r square นะครับถ้าเราไล่นะครับ r square นะครับเราก็มีอะไรนะ subspace มันเป็นพวก span ต่างๆนะครับแล้วก็มี0อยู่ตรงนี้นะครับเป็น3 level ของ subspace นะครับคำถามคือมีแค่นี้หรือเปล่ามี subspace อื่นๆอีกไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ property ที่น่าสนใจตรงนี้กันนะครับก็คือว่าถ้าเราพิจารณาจาก r2 นะครับ subspace นี่มีได้แค่2รูปแบบก็คือ subspace ที่เล็กที่สุดอันนี้ก็คือมีแต่เวกเตอร์0นะครับกับ subspace ที่เป็น span ของเวกเตอร์1อันนะครับโอเคครับเราจะพิสูจน์ว่า subspace ของ r2 นะครับมีแค่3รูปแบบก็คือr square เองตัวมันเองนะครับแล้วก็ subset ที่มีแต่0แล้วก็ subset ที่อยู่ในฟอร์ม span ของเวกเตอร์1อันใดอันหนึ่งนะครับเราก็จะพิสูจน์โดย contradiction นะครับก็คือให้ v นะครับเป็น subspace ของ r square นะครับเป็น subspace ของ r square นะครับที่ไม่อยู่ในรูปดังกล่าวนะครับแน่นอนก็ไม่ใช่กับไม่ต้องไม่ใช่เวกเตอร์0นะครับเพราะนั้นก็แล้วก็ไม่ใช่สแปนของเวกเตอร์ใดๆนะครับของเวกเตอร์ใดๆเวกเตอร์เดียวนะครับโอเคเพราะนั้นขั้นแรกก็คือ1ก็คือ u เวกเตอร์ v นะครับเวกเตอร์สเปซ v เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0นะครับดังนั้นให้ a นะครับเป็นเวกเตอร์อันหนึ่งที่อยู่ใน v นะครับซึ่ง a ไม่เท่ากับ0อ่ะนะครับเราก็จะได้ว่านะครับสแปนของ a เนี่ยนะครับจะต้องอยู่ใน v ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราสแปนของ a เนี่ยก็คือบรรดาอัลฟา a ต่างๆนะครับอันนี้ต้องอยู่ใน v ครับเพราะอะไรครับเราวาดรูปนี้ด้วยกันนะครับคือเนื่องจาก v เป็นเวกเตอร์สเปซนะครับมี0 0ต้องอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับมี a อยู่ในนั้นนะครับเพราะนั้นทุกตัวที่ linear combination ของ a ทั้งหมดนะครับก็คือต้องอยู่ใน v ด้วยโอเคไหมฮะทีนี้เนื่องจาก v เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่เป็นสแปนของเวกเตอร์ใดๆนะครับแปลว่าจะต้องมี b นะครับที่อยู่ใน v นะครับแต่
แต่ B เนี่ยนะครับต้องไม่อยู่ในสแปนของ A เพราะว่าอะไรครับถ้า B อยู่ในสแปนของ A ก็แปลว่า V ต้องเท่ากับอยู่ในรูปสแปนนี้ใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่แปลว่าต้องมี B บางตัวที่อย่างนี้นะครับทีนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่า B เนี่ยต้องอยู่ข้างนอกสแปนอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามี B แบบนี้นะครับเรารู้ว่าอะไรครับตรงนี้เราจะอิมพลายว่านะครับเราจะอิมพลายว่าสแปนของ B เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นอยู่ใน V ด้วยนะครับเห็นไหมฮะแต่จากตัวนี้เดี๋ยวเราแสดงต่อครับว่าสุดท้ายจะได้ว่านะครับเนื่องจากสแปน A แล้วก็สแปน B เนี่ยนะครับอยู่ใน V นะครับจริงๆตรงนี้ก็ได้ว่าสแปนของทั้ง A แล้วก็ B เนี่ยนะครับจะต้องอยู่ใน V นะครับแต่จากตรงนี้นะครับเป้าหมายของเราต้องการจะบอกว่านะครับสแปนของ A และ B นะครับจะเท่ากับ R สแควร์แล้วถ้ามันเท่ากับด้วยไอเดียที่เราเคยพูดมาใช่ไหมครับเรามีเวกเตอร์หนึ่ง A แล้วก็มีเวกเตอร์ B ที่ไม่ขนานกับ A นะครับถ้าตรงนี้ได้ปั๊บเนี่ยมันควรจะลีเนียร์คอมบิเนชันของมันเนี่ยควรจะคลุมระนาบทั้งหมด R สแควร์นะครับเพราะนั้นเป้าหมายคือเราต้องการแสดงตรงนี้คำถามคือเราจะพิสูจน์ยังไงนะครับตรงนี้ฝากให้คิดแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับครับเรามาพิสูจน์นะครับเราก็จะให้เวกเตอร์ a กับ b ที่เราหามาเมื่อกี้นะครับเป็นเวกเตอร์ x 1 y 1กับ x 2 y 2แบบนี้นะครับทีนี้เนื่องจาก b เนี่ยนะครับไม่อยู่ในสแปนของ a เราจะได้ว่านะครับลองนึกถึงรูปนี้นะครับ a อยู่ตรงนี้นะครับนี่ a แล้ว b อยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้น x 2 y 2เนี่ยนะครับมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ต่างจาก x 1 y 1นั่นก็คือตัวสโลปมันต้องไม่เท่ากันนะครับเพราะถ้าเท่ากันมันจะอยู่ในสแปนของ a นะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรนะครับ y 2ส่วน x 2เนี่ยจะไม่เท่ากับy 1ส่วน x 1นะครับพอไม่เท่ากับอันนี้ปั๊บนะครับเราสามารถทำอย่างนี้ได้ครับพิจารณาเวกเตอร์ใดๆนะครับ c ใดๆใน r สแควร์นะครับให้ c นี้เท่ากับอะไรดี w กับ z แล้วกันนะครับ w กับ z นะครับเราจะหาอย่างนี้ครับจะสามารถหาอัลฟา1และอัลฟา2ที่ c เท่ากับอัลฟา1คูณกับ a บวกกับอัลฟา2คูณกับ b ได้เสมอได้ไงครับเราก็เขียนสมการเลยครับเราก็เขียนสมการนะครับก็ถ้า x นะครับก็คือเนื่องจากเราต้องทำนี้ครับก็คืออัลฟา1คูณกับ x 1บวกอัลฟา2คูณกับ x 2นะครับต้องเท่ากับ w นะครับแล้วก็อัลฟา1คูณกับ y 1บวกอัลฟา2คูณกับ y 2เท่ากับ z นะครับทำตัวนี้ปุ๊บเราก็แก้สมการนะครับแก้สมการได้ดังนี้นะครับได้ว่าผมแอบโกงเลยนะครับเราก็แก้สมการได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับสังเกตว่าเรารู้ว่าอันนี้ไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเทอมข้างล่างนี้นะครับเทอมข้างล่างนี้ครับก็ไม่เป็น0นะครับนั้นก็เราก็มีอัลฟา1อัลฟา2ตามต้องการนะครับเราก็ได้ว่า c ใดๆนะครับอยู่ใน r ก็จะเขียนอยู่ในรูปของ linear combination ของ a กับ b ได้เสมอเพราะฉะนั้นสแปนของ a กับ b นะครับเท่ากับ r สแควร์นะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็คือแปลว่าอะไรครับแปลว่านั่นคือสรุปว่า r สแควร์เท่ากับ v นะครับเราก็ได้ contradiction ตามต้องการนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นการคำนวณให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็พูดถึงเป็นตัวอย่างของการคำนวณเกี่ยวกับสแปนแล้วก็อะไรต่างๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมของเวกเตอร์สเปซครับ